สวัสดีครับกลับมาพบกับ IT Easy Up อีกรอบนะฮะวันนี้นำวิธีการปิดวิดีโอเนี่ยครับไม่ว่าวิดีโอไลฟ์หรือว่าจะเป็นวิดีโอธรรมดาเนี่ยครับพอเราเลื่อนมาปุ๊บมันจะออโต้เพลย์อัตโนมัติวิธีปิดไม่ให้มันออโต้เพลย์เฉยๆนะครับคือเลื่อนมาปุ๊บมันไม่ออโต้เพลย์เล่นเองเนาะมันก็จะไม่เปลืองเน็ตไม่ทำให้แบบเครื่องช้าสำหรับเครื่องที่สเปคไม่แรงพอนะฮะแล้วก็วันนี้จะมาสอนว่าสมมุติถ้าเราต้องการให้มันแบบเป็นวิดีโอ HD เลยล่ะตั้งแต่เริ่มต้นเลยทำยังไงหรือเป็นวิดีโอคุณภาพ HD ตั้งแต่เริ่มต้นเลยทำยังไงตามมาครับไปตรงแถบเมนูด้านบนเนี่ยฮะตรงปุ่มสามเหลี่ยมเนี่ยครับสามเหลี่ยมเล็กๆเนี่ยคลิกขึ้นมาครับแล้วไปที่การตั้งค่าจากนั้นครับตรงแถบด้านซ้ายนี่ครับจะมีเมนูวิดีโออยู่ครับคลิกเข้าไปเลยพอเข้ามาปุ๊บตรงนี้จะเห็นว่าเอาหัวข้อแรกก่อนเลยดีกว่าคุณภาพเริ่มต้นของวิดีโอคือเวลาเราคลิกเล่นวิดีโอเนี่ยหรือเลื่อนมาถึงเนี่ยจะให้มันเป็นแบบ HD เลยไหมหรือเป็น SD เท่านั้นก็ลองเลือกดูนะครับถ้า SD เนี่ยผมแนะนำในกรณีที่แบบอย่างเช่นโน้ตบุ๊กต่อ Wi-Fi เนาะอาจจะได้แบบความเร็วไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่สมมุติว่าต่อ Wi-Fi 7อย่างเงี้ย ก็แนะนำให้ตั้งเป็น SDเท่านั้นครับจะได้ไม่เปลืองแบนด์วิดต์คือเน็ตความเร็วต่ำๆก็ยังดูได้อยู่อาจจะไม่คมชัดหรือใครบ้านเน็ตแรงก็ตั้งให้มันเริ่มเป็น HD เลยก็ได้นะฮะส่วนเล่นวิดีโออัตโนมัติเนี่ยอันนี้ผมตั้งเป็น HD แล้วกันเพราะว่ามันผมต่อเน็ตผ่านสายแลนได้ชัดๆส่วนเล่นวิดีโออัตโนมัติเนี่ยตรงนี้แหละครับเวลาเราเลื่อนปุ๊บมันจะออโต้เพลย์อัตโนมัติคือเล่นอัตโนมัติให้เราเลยหรือไม่ครับตรงนี้เนี่ยฮะสำคัญให้ตั้งเป็นปิดครับโอเคปิดไปส่วนแสดงคำบรรยายใต้ภาพเนี่ยคือผมไม่ต้องการเนาะที่มันจะมีพวกคล้ายๆพวกซับขึ้นมาอย่างเงี้ยผมก็ออฟไปถ้าใครต้องการก็กดออนไปนะครับหลังจากเราเลือกแค่นี้ปุ๊บไม่ต้องกดแอปพลายโอเคอะไรนะครับเปลี่ยนไปหน้าเดิมได้เลยฮะหน้า Facebook หน้าวองเราโอเคฮะแล้วลองเลื่อนดูเนี่ยครับมันขึ้นว่าสดก็จริงมันตอนนี้คนนี้ครับขออนุญาตคนไลฟ์ด้วยนะฮะเขาไลฟ์สดอยู่ก็จริงนะครับแต่ว่ามันจะไม่ออโต้เพลย์ให้เราจนกว่าเราจะคลิกเข้าไปเนี่ยครับพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บมันถึงจะโหลดเนาะโอเคนะฮะเราลองมาเลื่อนดูวิดีโออื่นนะมันก็ไม่ออโต้เพลย์ให้แล้วเนาะเห็นไหมมันก็ไม่ออโต้เพลย์ให้แล้วหลังจากที่เราไปปิดเมื่อกี้ส่วน HD ไม่ HD นั้นจากไลฟ์มันทดสอบไม่ได้นะฮะต้องหาวิดีโอนิ่งๆก่อนวิดีโออย่างเดียวพออย่างนี้ครับอย่างเช่นโฆษณาโอชิที่มันเป็นวิดีโอนะครับไม่ใช่ไลฟ์สดเนี่ยพอเราคลิกเล่นปุ๊บสังเกตตรงฟันเฟืองครับเอาเมาส์ไปชี้ดูถ้าใครตั้งเป็น HD ตั้งแต่เริ่มต้นมันจะ HD มาให้เลยถ้าวิดีโอนั้นเป็นแบบ HD มานะถ้าเกิดไม่มี HD มันก็จะปกติเลือกอันสูงสุดที่มันทำได้ครับนี่ฮะนี่ก็เป็นการตั้งค่านะครับเล็กๆน้อยๆแต่อาจจะประหยัดเน็ตทำให้แบบดูวิดีโอได้โอเคขึ้นลื่นไม่เปลืองเน็ตด้วยครับนี่ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่เอามาฝากในวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ